วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ก่อนที่อาจารย์จะสอนสมาธิอยากให้พวกเราได้ฟังเพื่อพวกเราจะได้มีกำลังใจในการนั่งสมาธิว่าคนที่เขานั่งสมาธิแล้วเขาประสบผลสำเร็จอย่างไรเป็นหนี้ตั้งหลายร้อยล้านโดนฟ้องจะติดคุกละคือความเป็นจริงติดคุกแน่นอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องถึงลงถึงศาลเรียบร้อยแล้วและคดีความตำรวจจับตรงนี้ทั้งบ้านพอมานั่งสมาธิมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนี้หลายร้อยล้านนี่ก็ตอนนี้จะหมดละและการฟ้องร้องที่เคยแพ้ที่ติดคุกเขาจับติดคุกปรากฏว่ามานั่งสมาธิกับอาจารย์นั่งสมาธิให้แล้วก็ไปทำที่ป่าช้าให้ศาลทุกศาลยกฟ้องมาเลยเป็นที่อัศจรรย์มากแล้วไม่มีความผิดทั้งที่เข้าคุกไปครึ่งหนึ่งครึ่งตัวแล้วเราอยากได้ยินเจ้าตัวเขาพูดไหมเพราะงั้นฟังเจ้าตัวเขาพูดดีกว่าอาจารย์เพราะว่าอะไรมันเป็นการยืนยันการันตีว่าอาจารย์ไม่ได้โกหกหรือสร้างเรื่องถ้าเกิดอาจารย์พูดเองหนึ่งพูดได้ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้พวกเราที่ไหนก็ได้พูดได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวพูดเองเนี่ยมันจะโกหกไม่ได้ไงเพราะสายตากี่สายตาเราสามารถมองเห็นอยากคุยกับเขาถามเขาได้หรือโทรศัพท์ถามเขาได้นี่เป็นเรื่องจริงไหมนะเป็นเรื่องจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ก็ฟังอีกหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจสำหรับคนที่นั่งสมาธิไม่จริงจังรู้มาก็มาตามเขาอยากรู้ว่าอาจารย์เก่งไหมอยากรู้ว่าอาจารย์ช่วยได้ไหมเนี่ยหรือมาทดสอบอย่างเงี้ยจะได้ดูว่าสิ่งที่อาจารย์ให้พวกเราปฏิบัติมันทำได้จริงหรือไม่และหนังสือที่ขายอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่ขายดีที่สุดเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโชคไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นความรวยสามารถกำหนดได้แท้ที่จริงแล้วท้ายเล่มมีการเขียนเรื่องอะไรครับสมาธิการนั่งสมาธิและสมาธิของอาจารย์นี้สอนละเอียดกว่าและพ.ศ.ที่อาจารย์ให้ลบอ่ะได้กี่ปี15 ปีแต่15ปีที่ผ่านมาเขามีนักฟิสิกส์ทำการทดลองเกี่ยวกับพลังงานของคลื่นสมองในการนั่งสมาธิเขามีการพิสูจน์จนยอมรับกันทั่วโลกจึงตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาจำหน่ายทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงขายดีระดับโลกของอเมริกาเพราะอะไรเพราะมันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้สามารถวัดคลื่นสมองเป็นพลังงานนี้ได้จริงและการทดสอบมันเห็นผลจริงจากนักวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่ชาวต่างชาติทางยุโรปทางอเมริกาพวกนี้เขายอมรับก็คือการพิสูตรเนี่ยสมาธิของเราเนี่ยเขาพิสูจน์เรียบร้อยแล้วเห็นผลจริงทำได้จริงชีวิตคนเราสามารถกำหนดได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นโชคเป็นความสำเร็จของเขาเขียนไว้นะของเรายิ่งกว่าเขาอีกของอาจารย์นี่ไร้ขีดจำกัดเลยสมาธิไร้ขีดสามารถทำได้ทุกอย่างเป็นของพระพุทธเจ้าอาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์สอนมากี่ปีแล้วครับ30 กว่าปีสอนมา30 กว่าปีแล้วเรามาเอาพ.ศ.ที่เขาพิมพ์ไว้มาลบได้กี่เท่าครับกี่ปี15 ปีทำไมเขาเชื่อเพราะอะไรเพราะมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ตั้งหลายคนยืนยันเยอะเลยพอเอาเข้าจริงเนื้อเรื่องก็คือสมาธิสิ่งที่เขาสอนมันเป็นการนั่งนึกย้อนหลังแล้วก็ให้เห็นภาพและอาจารย์ก็จะพูดให้พวกเราฟังวันนี้ฟังเรื่องนี้ตื่นเต้นกว่าเพราะชีวิตของเขาอยู่ในคุกครึ่งหนึ่งแพ้ไปแล้วอยู่ในคุกครึ่งหนึ่งแล้วเสียใจไหมที่ไม่ได้ติดคุกเสียใจไหมเงิน300-400 ล้าน 500 ล้านไม่มีปัญหาเราสามารถแก้ไขได้หมดทำให้ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความสุขไม่มีความทุกข์อีกเสียใจไหมทุกคนตบมือหน่อย
นะช่วยแนะนำตัวด้วยแนะนำตัวอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ออดแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณน้องมูตาแฟนพี่ปลัดสมพงษ์ที่แนะนำมาให้ได้รู้จักท่านอาจารย์ออดนะคะไม่ถึงที่สุดก็คงไม่มีบุญที่จะได้มาหน่อยเองเป็นคนอุบลบ่าวเล่าบ่ได้ด้วยจ้ะเด้อฟังเล่าก็บ่ออกค่ะเป็นคนอุบลนะคะอำเภอน้ำยืนครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยคิดนะคะว่าตัวเองจะมาอยู่สภาพเช่นนี้หลายๆคนที่เครียดนะคะที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะฝากบอกว่าหลายๆท่านที่เครียดเนี่ยน่าจะไม่ได้เสี้ยวนึงของหน่อยเองนะคะมีใครที่มีหนี้เกินกว่าหน่อยไหมคะ486ล้านมีไหมคะแล้วมีใครเคยโดนตั้งคดีทั้งหมด21ศาลมีไหมคะตัวหน่อยเองอะค่ะโดนคดีช่อโกงนะคะใครยังไม่เคยเห็นหน้าดูไว้นะคะหน่อยออกทีวีไปเกือบทุกช่องเลยนะคะคดีช่อโกงที่เขาบอกว่าคดีแชร์เพชรพลอยอะค่ะที่โดนคดีช่อโกงเป็นแม่ขายอะค่ะ486ล้านนะคะตรงเนี้ยหน่อยจะบอกว่าครั้งแรกที่มาหาท่านอาจารย์ออดอะค่ะหน่อยมองไม่เห็นแววเลยคือแต่มาด้วยความที่ว่ามาเพราะเราไม่มีที่ไปมาเพราะเราไม่มีที่พึ่งแล้วหน่อยถามท่านอาจารย์ออดอยู่ประจำว่าอาจารย์คะแล้วหน่อยจะรอดได้ยังไงคดีมันเยอะขนาดนี้นะคะแล้วอาจารย์คะหน่อยจะเอาเงินจากไหนมาใช้หนี้มันเยอะขนาดนี้อันนี้คือคำถามที่หน่อยถามท่านอาจารย์มาตลอดเวลาไปพบส่วนตัวท่านอาจารย์จะตอบหน่อยคำเดียวว่าไม่ต้องถามอาจารย์ให้นั่งสมาธิให้ครบตามที่อาจารย์บอกแค่นั้นสิ่งหนึ่งที่หน่อยทำตามคือนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นนะคะตราบใดถ้าเรามีเวลานั่งในห้องน้ำก็ทำสมาธิได้นั่งรถก็ทำสมาธิได้เท่าที่เรามีเวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวหน่อยเองเนี่ยถามว่าพอนั่งไปแล้วเราได้อะไรบ้างหนึ่งสิ่งที่ได้นะคะเราจะได้สติแล้วเราจะมีปัญญาในการคิดหาช่องทางหาหลักฐานอะไรเพิ่มขึ้นต่างๆมันจะมาเองอะค่ะซึ่งตอนแรกเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาพอนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็มีบุพการีซึ่งแบบมีผู้ใหญ่อะค่ะที่เขาเมตตาเข้ามาแล้วก็มาแนะนำเราอะไรแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวบอกตรงๆว่าคนที่มีหนี้486ล้านเนี่ยนะคะมีบางคนขอแค่ 30,000 เขาจะปิดคดีคือหมายถึงว่าคนที่ฟ้องเราอะค่ะเขาขอแค่ 30,000 ได้ไหมจากการที่เราไปหนี้เขาอยู่ 300,000 3ล้านอะไรเงี้ยเราให้เขาไม่ได้เพราะเราไม่มีจากการที่เราเคยมีทุกอย่างแต่เราไม่มีเพราะนั้นทุกท่านคงพอเข้าใจว่าคำว่าไม่มีคืออะไรใช่ไหมคะมันเครียดนะคะเครียดมากๆคราวนี้พอมาหาท่านอาจารย์ออดทุกท่านเชื่อไหมคะก่อนหน้าที่หน่อยจะมาหน่อยไปที่สน.วารินชำราบขออนุญาตนะคะตำรวจชี้หน้ากราดเลยญาติพี่น้องโดนหมด9คนตำรวจชี้หน้ากราดแบบนี้เลยคุณคือผู้ต้องหาคุณไม่ต้องพูดอะไรไม่ให้เราพูดอะไรทั้งนั้นนี่คือก่อนที่จะมานะคะแต่พอหลังจากมาหาท่านอาจารย์ออสเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่อยไปที่สน.จันทบุรีขออนุญาตเลยนะคะท่านร้อยเวรเนี่ยเรียกทั้งโจทก์ทั้งจำเลยคือหน่อยเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมคะก็เรียกเข้าไปคันนี้โจทก์เนี่ยเขาก็คือแบบเรียกค่าเสียหายจากเราใช่ไหมคะตัวหน่อยเองเนี่ยหน่อยก็ยอมรับว่าเราทำให้เขาเสียหายจริงแต่ไม่ได้เกิดจากเราเพราะเราส่งต่อนายทุนอีกทีนึงใช่ไหมคะเรามีหลักฐานร้อยเวรเขาก็เกลี่ยว่าถ้าคุณจะคิดแบบนี้คุณเอาเปรียบเขาไหมคือมันต้องยุติธรรมทั้งสองฝ่ายคือหลังจากมาทำสมาธิค่ะอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรมันก็คล่องตัวไปหมดนะคะจนทุกวันนี้ต้องขอโทษอาจารย์ที่บอกว่าหลุดไปแล้วคือยังไม่ได้หลุดเรื่องของคดีนะคะแต่แนวทางอะค่ะทุกท่านเชื่อไหม21ศาลถ้าเป็นบางคนนะผูกคอตายไปแล้วอันนี้คือในเรียนตรงๆนะคะส่วนตอนนี้คดีก็คือมีคนถอนฟ้องอะค่ะไปเขียนใบถอนฟ้องให้เราแบบเยอะมากแล้วศาลที่ถึงเวลาตัดสินแล้วอ่ะศาลก็ยกฟ้องเฉยเลยอ่ะนะคะเป็นอะไรที่แบบคือเราไม่คาดคิดอ่ะว่ามันจะมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะนี่คือสมาธิที่แท้จริงๆทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จแล้ว21ศาล21คดีที่หน่อยโดนอยู่นะคะตอนนี้หลุดไปแล้วแบบคือสะอาดจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะนะคะ11คดีค่ะนี่คือตัดสินแล้วยกฟ้องแล้วถอนฟ้องแล้วนะคะส่วนภายในเดือนนี้น่าจะมีอีก4คดียังคอยลุ้นอยู่วันที่12มีที่ศาลมีนบุรีวันที่14มีที่ศาลอาญาใต้นะคะแต่ในความรู้สึกของหน่อยว่าปัญญาที่ได้จากทางท่านอาจารย์นะคะมันทำให้เราได้อะไรมาเยอะแยะมากมายอยากจะฝากทุกท่าน
แล้วหนี้สิน486ล้านเนี่ยหน่อยคุยกับเจ้าของบริษัทที่เข้ามาหาหน่อยแล้วท่านการันตีหน่อยเลยว่าถ้าหน่อยมีแนวคิดแบบนี้นะคะหนี้486ล้านเนี่ยท่านจะช่วยหน่อยภายในไม่เกิน5ปีหนี้486ล้านเนี่ย5ปีเนี่ยท่านว่ามันใช้เวลานานเกินไปไหมคะไม่นานเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้อยากจะเรียนท่านว่าที่หน่อยเอายาสีฟันมาวางขายนี่คือโครงการที่หน่อยเองได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไวต้าแม็กเขาให้หน่อยเป็นตัวแทนเพราะปกติยาสีฟันตัวนี้นะคะขายต่างประเทศอย่างเดียวแต่หน่อยเข้ามาหน่อยคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเกิดว่านายทุนจะไปรับยาสีฟันมาขายเนี่ยเขาไม่ให้เพราะเขาบอกว่ากำไรอยู่ที่นายทุนนายทุนรวยแล้วแต่พอหน่อยเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่อยบอกว่าท่านประธานคะถ้าเกิดสมมติว่าหน่อยทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วกำไรทั้งหมดหน่อยมอบสู่ชุมชนเนี่ยท่านประธานจะอนุญาตให้หน่อยทำไหมท่านเห็นดีด้วยขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปหาหน่อยที่บ้านป่าบ้านสวนเลยอะนะคะว่าหน่อยคิดได้ยังไงเพราะนั้นวันนี้โครงการที่หน่อยทำยาสีฟันเนี่ยจะออกทั่วประเทศนะคะกำไรทั้งหมดเนี่ยนะคะหน่อยจะมอบให้กับชุมชนทุกที่วันนี้ก็เช่นเดียวกันหน่อยให้น้องมุตาเรียนท่านอาจารย์ออดว่ายาสีฟันที่เรามาขายวันนี้นะคะถ้าเกิดได้เรากอบกำไรคืนทางวัดให้หมดเลยกำไรชุดละมันมี2หลอดคืนให้วัดชุดละ60บาทนะคะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางวัดทางใครจะเอาไปทำอะไรก็คือมอบให้วัดไปเลยหน่อยไปลงชุมชนไหนตอนนี้โครงการหน่อยกำลังแบบไปได้เยอะเพราะนั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยประธานเขาบอกว่าถ้าหน่อยช่วยเขาได้แบบนี้นะคะนี่486ล้านหลุดแน่นอนส่วนคดีของหน่อยก็คือสู้กันไปตามหลักฐานที่เรามีอยู่เพราะเราบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหน่อยต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ออดนะคะที่ให้โอกาสค่ะอยากให้พวกเราตั้งใจนั่งสมาธินะก็มีเวลาก็นั่งเลยนะหลายคนที่นั่งน้อยแล้วก็อาจารย์นะมันเห็นผลช้าทำไมถึงเห็นผลช้าจังเลยทำไมที่ได้ช้าจังเลยคือเรานั่งน้อยอ่ะนั่งเช้านั่งเย็นนั่งเช้านั่งเย็นทุกคนมาที่นี่สำเร็จหมดแต่ถ้าเกิดคนที่ทำเยอะมันก็สำเร็จเยอะนะสำเร็จเยอะคนทำน้อยก็สำเร็จน้อยอ่ะก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาเราแบบเอาแบบคนมักน้อยก็ไม่เป็นไรก็เลือกน้อยคนอยากสำเร็จเร็วเห็นผลเร็วก็ทำเยอะเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งก็ดีก่อนนอนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนให้พวกเรามันเป็นการทำได้กันทุกคนโดยเฉพาะท่านั่งอาจารย์ไม่ได้จำกัดท่านั่งเลยนะจะเหยียดขาก็ได้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพิงฝาก็ได้ได้หมดเลยแต่ขอให้เราปฏิบัติคือท่าเนี่ยไม่เอาความแข็งแรงไม่เอาความสวยงามอาจารย์เอาจิตเอาใจต้องการจิตและต้องการใจในขณะที่ทำสมาธิไม่ห่วงเรื่องท่าแต่ขอให้ห่วงเรื่องจิตทำได้หมดแต่ขอให้พวกเราทำเรื่องท่าไม่จำเป็นเพราะของอาจารย์นี้มันเป็นการปฏิบัติของคารวะไม่ใช่แบบพระนี่ต้องนั่งตัวตรงกระดุกกระดิกไม่ได้นะขาชาก็ชาปวดก็ปวดก็ต้องทนทุกข์ทุกเท่าไหร่ก็ให้มันทุกจนหายจากทุกแต่ของอาจารย์นี่ของพุทธเจ้าเช่นเดียวกันของคารวะของคารวะคือแก้ไขทุกให้เป็นสุขต่างกันจากของพระในขณะที่มันปวดมันทรมานมันเจ็บต้องพิจารณาร่างกายสังขารให้ได้ต้องทนเจ็บจนมันชาจนหายเจ็บจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือของพระของนักปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแต่ของอาจารย์ปุ๊บพอมันปวดปุ๊บต้องอยากให้มันปวดนะเปลี่ยนท่าเลยพอเปลี่ยนท่าหายปวดไหมหายแล้วเรานั่งต่อได้ไหมได้ค่ะนั่งได้ทุกเวทนาตรงนี้ก็ไม่เกิดเพราะเราเปลี่ยนอริยบทถูกไหมแต่ห้ามลืมตาเพราะว่าลืมตาปุ๊บมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเองง่ายนะง่ายถ้าเกิดลืมตาปุ๊บเท่ากับเราเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ต้องลืมตาพลิกเลยพลิกซ้ายพลิกขวาเหยียดขาก็ได้นะเหยียดขาเอียงข้างๆอยู่ที่นี่โดนกันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหลายครั้งที่ทุกคนเนี่ยชอบพูดนะลูกศิษย์ทุกคนหลายคนชอบพูดว่ามันนั่งไม่ค่อยได้แต่
แต่อยากได้เงินอยากได้โชคอยากหลุดพ้นอยากดีไงเพราะอย่าลืมอาจารย์ไม่ไปใช่คนทำพิธีหรือเจ้าพิธีและไม่มีพิธีกรรมไม่ใช้คาถาไม่ใช้เวทมนต์และก็ไม่สวดสิ่งที่อาจารย์พูดนี่พวกเราเข้าใจไหมว่าทำไมอาจารย์ไม่ใช้เวทมนต์ไม่สวดไม่ใช่คาถาไม่ใช่บทสวดของพระเข้าใจไหมบางคนอาจจะเข้าใจบางคนเคยได้ฟังแต่บางคนมาใหม่อาจจะไม่เคยได้ฟังเพราะหนังสือสวดมนต์หนังสือสวดมนต์นี่เขาเขียนว่ายังไงครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามะบางคนเอาไปสวดหนังสือสวดมนต์นี่เขาเขียนไว้ไหมสำหรับร่างทรงมีไหมไม่มีสำหรับพราหมณ์มีไหมไม่มีพราหมณ์ก็ดีนะร่างทรงก็ดีนะบทสวดหรือคาถาบางตัวหรืออะไรบางเนี่ยสำหรับพระภิกษุสามเณรนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนมันสวดไม่ได้เพราะเขาเขียนบอกอยู่สำหรับพระภิกษุสามเณรของพระเขาพอเราไปสวดอ่ะถ้าเกิดผีมันเห็นนะผีมันเห็นนะโอ้โหมันลุกขึ้นฟ้อนเลยอ่ะโอ้สนุกสนานเลยมีความสุขเลยลุกขึ้นฟ้อนนี่แหละความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ไหนอ่ะมันไม่มีเพราะเป็นของใครครับของพระเนี่ยบางทีคนห่มขาวขึ้นมาสวดก็มีนะนุ่งขาวขึ้นมาสวดโอ้ทำหน้าบึ้งตึงวางมาดอย่างดีนี่สวดเสียงดังฟังชัดแต่ถ้าเกิดใครมองเห็นผีกำลังฟ้อนเนี่ยชิงตึงชิ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 งสนุกบางคนเอาไปทำที่บ้านที่อะไรเยอะแยะสุดท้ายแก้ไม่ตกสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกไงสุดท้ายมันแก้ไม่ตกพอแก้ไม่ตกปัญหาก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมมันบางอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยเราควรอ่านด้วยศึกษาด้วยทำด้วยพ้นอยากให้พวกเราเข้าใจเนี่ยหลักคำสอนของพระเจ้าระหว่างคารวาสกับพระมันต่างกันอย่างพระนี่ต้องอะไรครับต้องปล่อยต้องวางต้องละใครไปวางได้ทำมาดีไหมดีสำหรับคนที่มีความพร้อมนะความพร้อมนี้อาจารย์หมายถึงว่าพร้อมเรื่องเงินเรื่องชีวิตครอบครัวเงินก็ต้องพร้อมนะเงินก็ต้องพร้อมหมายถึงว่าเรามีครบเราไม่เดือดร้อนครอบครัวก็มีความสุขไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นก่อนบวชเนี่ยขอพ่อขอแม่ไหมขอค่ะพ่อแม่อนุญาตเพราะไม่ต้องไปรบกวนอีกแล้วถ้ามีเมียบอกเมียไหมบอกค่ะถ้ามีลูกบอกลูกไหมบอกบอกลูกขอลูกไม่ต้องไปรบกวนนะฉันจะอยู่อย่างนี้และคำสอนของพระนะเขาอยู่ที่ไหนครับโคนต้นคนต้นไม้อยู่ที่สบายไม่ได้เสื้อผ้าไม่มีใส่ไม่มีเครื่องปฏิทินโฉมไม่มีแป้งไม่มีน้ำหอมกางเกงในก็ไม่มีใส่เต็มที่อยู่ได้แค่2ชุดโอ้ยเปลี่ยน2ชุดนี่ได้หลายปีนะพระไตรกีวรได้หลายปีพวกเราอยู่ได้2ชุดเหมือนกับพระมั้ยล่ะไม่ได้ค่ะตื่นขึ้นมาอย่างน้อยๆก็เท่าไหร่ครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ชุดนอนเปลี่ยนแล้วชุดทำงานเปลี่ยนแล้วกลับมาบ้านอีกใส่ชุดอะไรครับบางคนเล่นกีฬาใส่ชุดกีฬาอีกเพิ่มขึ้นอีกบางคนตกตอนเย็นมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือไปงานอะไรตามประเพณีนะใส่ชุดนึงอีกอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องเสียเงินนะเข้าห้องน้ำอาบน้ำค่าเสียเงินไหมเสียหมดค่าน้ำค่าไฟเสียเงินไหมเสียค่ะบางทีเปิดพัดลมเปิดแอร์เสียเงินไหมเสียค่ะให้เราปล่อยเท่าละไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความอยากมันจะดูได้ยังไงอ่ะนี่คือหลักความเป็นจริงอาหารการกินพวกเราต้องซื้อไหมซื้อค่ะพระซื้อไหมไม่ค่ะเดินบิณฑบาตบิณฑบาตแปลว่าขอพระจริงๆเนี่ยแปลออกมาพระแปลว่าผู้ขอแปลผู้ขออยู่ดีๆไม่ขอทำมาหากินมีเงินไม่ชอบอ่ะ
ชอบทำตัวแบบผู้ขอเอากฎไปกลางไว้อยู่ห้องพระไปถือศีลกินเจไปถือศีล8อยู่ที่บ้านอยากเป็นผู้ขอพอปฏิบัติอยากเป็นผู้ขอละปล่อยวางลองถามดิแม่วันนี้เราถือกะละมังไปขอที่ตลาดดีไหมใครกล้ามั้งเอามันใหญ่กว่าบาทเลยใส่กะละมังอย่างนี้เลยดีไหมเออก็เป็นผู้ขอไงก็อยากเรียนแบบผู้ขอมันทำไม่ได้อยู่อย่างนี้มีอาชีพการงานทำมาหาเงินดีแล้วถูกไหมค่ะและชอบไปทำมากเลยเรียนแบบผู้ขอใครอยากเป็นผู้ขอมั่งยกมือขึ้นไม่มีนะใครสามารถทิ้งเมียได้ยกมือขึ้นใครสามารถทิ้งผัวได้ยกมือขึ้นมันทิ้งไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยังสอนนะสอนด้วยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยนะสอนไหมสอนสำหรับคาระคารวาสใช่เพราะฉะนั้นใครที่เรียนแบบพระเนี่ยคือต้องหยุดยิ่งทำยิ่งเดือดร้อนเราเอาตัวรอดคนเดียวได้แต่ชีวิตครอบครัวเราล่ะพ่อเราล่ะแม่เราล่ะลูกเราล่ะใช่สามีก็ดีภรรยาก็ดีใช่ใช้เงินไหมเออใช้เงินบางคนเนี่ยชอบมากเลยเข้าไปจำศีลอยู่ที่วัดไปอยู่นานๆหลายวันน่ะใครถือศีล8บ้างยกมือขึ้นถือศีล8เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยไปนั่งหวีผมเขียนคิ้วอยู่2ชั่วโมงก็มีออกมายังไม่พอแป้งเต็มไปหมดคนเข้าไปทีหลังมันจะลื่นหัวลงตายยังพอออกมาฉีดน้ำหอมอีกศีล8เขาให้ทำไหมล่ะหวีผมก็ยังไม่ให้หวีเลยไอ้ลูกกิ้งกิ้งอะไรนึ่งๆๆๆๆพระก็ใช้อะไรสารส้มพอเวลาเขาให้นั่งสมาธิไม่ทำอะไรหรอกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันก็นั่งนั่งได้สักพักมองข้างซ้ายดีมองข้างขวาดียังไม่สะใจพอมองเสร็จปุ๊บอยู่ที่อื่นมันไม่ยอมคุยนะทะลึ่งมากเลยพอเขาให้นั่งสมาธิปุ๊บมือน่ะไปเรียกเขาคุยแปลกไหมศีล8นั่นเนี่ยอย่าไปลอกเรียนแบบพระทำคารวะดีที่สุดเพราะคารวะนั้นทำให้เกิดความสุขความเจริญความรุ่งเรืองรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเพราะเป็นอะไรครับเป็นลูกของกษัตริย์มีทรัพย์สินเงินทองเยอะไหมเยอะสุดท้ายทิ้งไหมทิ้งค่ะเออมาเป็นผู้ขอพระไปขอเห็นไหมเราเนี่ยมีครึ่งหนึ่งของกษัตริย์ไหมเรายังต้องหาเพิ่มเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไปขอเขารักษาฟรีมีไหมไม่มีต้องจ่ายเงินไหมจ่ายเงินหมดซื้อยาซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้เป็นของจำเป็นสำหรับพวกเราเพราะการทำมาหากินนะต้องให้ได้มากและเผื่อไว้เพื่ออะไรครับอนาคตด้วยเพราะมันรู้ว่าเวลาเจ็บหรือป่วยถูกไหมเพราะมันต่างกันนะกับพระซึ่งเป็นผู้ขอเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะต่างกันเยอะเลยกับพวกเราร้องรำทำเพลงก็ไม่ได้ห้ามใส่เครื่องนุ่งห่มที่อะไรครับสวยงามประดับประดาสวยงามแล้วก็ห้ามฉีดน้ำหอมห้ามทาแป้งห้ามนอนในที่อะไรครับที่สูงสบายห้ามนอนที่สูงเพราะสิ่งเหล่านี้นี่อาจารย์จะแยกให้พวกเรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นคนที่มีความพร้อมจริงจะทำได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีความพร้อมอย่าทำนะบาปมากเลยเพราะอะไรเท่ากับว่าเราไปล้อเรียนแต่ล้อเรียนนะมันทำไม่ถูกทำไม่ถูกสำหรับคนที่พร้อมจริงๆใช้ได้แต่ถ้าเกิดไม่พร้อมอย่าทำทำในสิ่งที่มันพอดีกับตัวเอง
เอาละเรามารู้ตรงนี้เกิดความชัดเจนขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะมาพูดย้อนเรื่องอาทิตย์ที่แล้วให้พวกเราฟังหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนไว้ว่าให้นั่งดูเรื่องที่ผ่านมาเก่าๆนั่งดูให้มันเห็นภาพนึกให้เห็นภาพใครเคยนั่งนึกเรื่องของเราให้มันเห็นภาพได้มีไหมนึกเรื่องของตัวเองมีไหมใช่ทีนี้ในหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนว่าให้เราย้อนดูเรื่องอะไรครับเรื่องของระบบการเงินระบบเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เราจำให้ได้อย่างเช่นยกถึงเรื่องใหญ่ๆเลยนะเรื่องใหญ่เอาระดับประเทศเลยประเทศที่มีสงครามนั้นมีความเจริญไหมสภาวะเศรษฐกิจที่มันดียกอเมริกาจีนเวียดนามสมัยก่อนนั้นประเทศจีนและเวียดนามพวกโซเวียตเขาเจริญไหมเพราะเขาดีอะไรครับสงครามเห็นไหมครับอันนี้ยกของเรื่องระดับประเทศใหญ่ย่อลงมาสู่ประเทศของตัวเองที่ประเทศของตัวเองนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นไหมเห็นไหมครับปัญหาเรื่องน้ำมันทองคำหุ้นจะมีการขึ้นการลงนี้มันเกี่ยวกับประเทศไหมเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสอนให้มองเรื่องนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเคยเกิดขึ้นซ้ำเกิดขึ้นซ้ำเขาให้ดูว่าช่วงไหนเหมาะที่เราจะทำมาหากินจังหวะไหนถ้าเหตุการณ์นี้มันมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องน้ำมันนะราคาน้ำมันเป็นไงบ้างครับตกเงินดอลลาร์ทองคำคุณก็ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้สิโอกาสของคุณมันมาแล้วทำตรงนี้เสร็จปุ๊บมันได้เงินไงเขาเรียกว่าอันนี้คือหลักใหญ่ๆพูดถึงเรื่องระดับประเทศนะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้มันมองเห็นชัดเจนไหมชัดไหมชัดจากตรงนั้นมาสู่ประเทศของตัวเองถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองของตัวเองเป็นมีปัญหาปุ๊บนี่การค้าการเงินธุรกิจของตัวเองแย่ไหมแย่เพราะฉะนั้นแหละเขาให้มองหนังสือของต่างประเทศเขาให้มองตัวเองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเขาเขียนไว้เขาเรียกว่าสถิติและเขาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและทำเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีทุกเดือนทุกเดือนเขาเรียกว่ามันเป็นกราฟถ้าเราดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนี้กราฟเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปปุ๊บเราจะรู้ว่าอะไรครับอ๋อช่วงต่อไปนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังช่วงเหตุการณ์นี้เราสามารถทำมาหากินได้เราต้องรีบทำหนังสือเล่มนี้เขาให้เรานั่งดูจำเหตุการณ์ตรงนี้ให้ได้จำเหตุการณ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วขึ้นอีกมันเหมือนวงล้อพอวงล้อตรงนี้มันจะมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องรีบทำแต่ถ้าเกิดวงล้อมาถึงนี้ปุ๊บเราต้องระมัดระวังหนังสือเล่มนั้นเขาเขียนนั้นให้เรานั่งและนึกถึงภาพให้ได้เหตุการณ์ถ้านึกไม่ได้ถ้าเราจำได้ให้เราเขียนเป็นสถิติถ้ามันมีผู้เขียนหรือเขาทำเป็นกราฟไว้ให้ไปดูกราฟเพราะฉะนั้นระบบการเงินที่ดีที่สุดที่เขาทำไว้มันคือสถิติเราเคยเห็นไหมครับประเทศที่มีปัญหาปุ๊บมันจะมีกราฟเลยถูกไหมเขาจะบอกเลยเหตุการณ์อย่างนี้กราฟมันจะลงอย่างนี้กราฟมันจะขึ้นอย่างนี้มันเหมาะกับผู้ที่ทำอะไรครับธุรกิจขนาดใหญ่หรือพวกที่เล่นหุ้นเงินดอลลาร์ทองคำน้ำมันมันดูอะไรครับดูสถิติดูกราฟถูกไหมครับย่อลงมาถึงครอบครัวชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันนั่งดูตัวเองเอ๊ะถ้าเกิดเราพูดอย่างนี้นะกับครอบครัวเราพูดอย่างนี้นะกับสามีพูดกับวันนี้กับภรรยานะถ้าพูดคำนี้เรื่องนี้ขึ้นมาทะเลาะทุกทีคุยกันไม่ได้ทีเลยอันนี้คือย่อลงมา
ถ้าชวนครอบครัวเราทำมาหากินนะพอทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเออมันได้ตังค์เออถ้าเกิดมันยังไงอีกปุ๊บเราต้องรีบทำนะเพราะอะไรมันได้ตังค์ถ้าเกิดทำตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะเสียตังค์นะเฮ้ยหยุดเขาเรียกว่านั่งดูตัวเองย้อนไปย้อนไปจนจำได้ว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดเรื่องนี้เหตุการณ์นี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่หนังสือเล่มนั้นเขาเขียนไว้อย่างนั้นคือดูตัวเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่เคยนึกถึงเรื่องตัวเองไหมบางคนนึกถึงเรื่องตัวเองว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนึกถึงเรื่องความเจริญหรอกนึกถึงเรื่องแต่ปัญหาโอ้ซวยเอาปีนี้นะเจอละซวยจังเลยอันนี้จะนึกเป็นประจำทุกคนอ๋อพอปีนี้โอ้มันโชคมันซวยแล้วเราต้องรีบแก้ไขต้องรีบทำนะเพราะปีนี้มันจะเป็นปีซวยของเรามันจะนึกออกแค่นี้พอนึกถึงเรื่องไม่ดีเพราะคนเราชอบนึกเรื่องไม่ดีเห็นไหมหลายคนอ่ะชอบนึกถึงเรื่องที่มันมีปัญหานึกออกทุกทีเลยพอมีปัญหาโอ้ยเกิดขึ้นอีกแล้วปัญหาเดิมมาอีกแล้วเกิดเรื่องอีกแล้วนี่ใครเคยนึกและเคยจำอย่างนี้ได้มีไหมครับยกมือขึ้นดูสิมีไหมเยอะไหมโอ้แต่ทำไมอ่ะเรื่องดีๆมันไม่นึกอ่ะแต่พอเรื่องเสียใจปุ๊บเรื่องเสียเงินปุ๊บเรื่องเกิดปัญหาเรื่องทะเลาะกันนึกออกทุกทีเลยวิตายอ่ะจำได้แล้วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วเอาอีกแล้วเหรอนะใช่ไหมเออแต่เรื่องที่เรามีความสุขเราสำเร็จอ่ะเราได้อ่ะนึกไหมเออไม่นึกหนังสือเล่มนี้เป็นการฝึกเป็นการทดสอบจิตแล้วทำเป็นสติว่าเขาทำกันยังไงทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันมาอีกรอบนึง 1. เราต้องเริ่มทำ 2. เราต้องเริ่มหยุดถ้ามันจะเกิดความเสียหายทำให้เป็นผู้ที่รู้อะไรครับรู้ทันเพราะฉะนั้นเขาจึงเขียนว่าเมื่อเขารู้ทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขาก็เลยเขียนบอกว่าโชคเฮงร่ำรวยหรือเศรษฐีเราสามารถกำหนดได้แท้ที่จริงแล้วเขาดูอะไรครับถ้าพูดตามหลักความจริงคือเป็นการดูสถิติไหมเพราะมันดูย้อนหลังใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเออแต่ต้องจำให้ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เหตุการณ์ขึ้นเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับสมาธิที่อาจารย์สอนยิ่งกว่านั้นอีกไร้ขีดจำกัดเลยอยากได้อะไรได้หมดเลยแต่เราไม่คิดลบของเราต้องระบุด้วยนะระบุเจาะจงอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้โชคอยากชนะของเราได้มากกว่านั้นอีกอะแต่ของเขาให้ดูไงสิ่งที่ผ่านมาสถิติและให้จำให้ได้เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วจำเหตุการณ์นั้นไว้ตลอดว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนบางคนชอบจำอะไรครับพออายุ24 25ปีโอ้ยดวงตกมันจะซวยนะต้องบวชก่อนอายุจะเข้า50ปีไม่ได้อันนี้มันชงต้องแก้เพราะมันต้องรีบแก้เลยนะไม่แก้ไม่มีความสุขไม่เป็นไรไม่มีความสุขเลยทุกทั้งปีถูกไหมเพราะมันจำแต่เรื่องอะไรครับเรื่องเสียหายเรื่องลบโอ้ยสอบได้เรียนหนังสือเก่งนะโอ้ยทำตรงนั้นได้ประสบสำเร็จได้เงินเยอะลืมนึกมันคือเรื่องดีลืมนึกแต่คนจะนึกแต่เรื่องเสียใจพอยิ่งเรื่องเสียใจมีคนมาตอกย้ำยิ่งนึกไม่จบสักทีนึกแล้วนึกอีกยิ่งไปเจอหน้าคนที่ทำให้เราเสียใจปุ๊บยิ่งนึกตลอดเลยกูไม่น่ามาเจอมึงเลยทุกข์จังเลยไม่น่ามาขอความช่วยเหลือจากกูเลยกูช่วยแล้วไม่เห็นช่วยกูเลยนึกตลอดแต่เรื่องดีๆมีไม่มีไม่นึกเคยช่วยเหลือแล้วช่วยเหลืออีกเออมึงก็ยังมาหลอกกูเนาะแค้นชิบหายเลยเจอหน้ากูอยากถีบมึงจังเลยนึกอีกพ่อทำอะไรครับมันทำให้เราเสียใจ
เพราะคนที่เสียใจนั้นจะนึกถึงเรื่องอะไรครับถึงเรื่องตัวเองที่ทำให้เรามีความทุกข์บางทีบอกโอ้เราทำดีกับเขานะทำตลอดทำตลอดทำไมมาทำกับเราได้อ่ะทั้งนี่เป็นเพื่อนกันอ่ะทำกับเราอย่างนี้เสียใจไหมจำไหมจำมายืมเงินแล้วมายืมเงินอีกพอไปทวงปุ๊บด่าตายอ่ะกูเป็นเจ้าของเงินมึงยังด่ากูอีกกูไม่ถูกไม่ถูกไปทวงเงินกูยังมาขอทานอยู่ทุกเงินทุกอีกเห็นหน้านะเก็บคิดไหมคิดแล้วคิดอีกการคิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีกมันไม่ต่างกับการนั่งสมาธิที่ดึงความสงบเข้ามาแต่เรานั่งนึกอะไรครับนึกความแย่นึกความเป็นลบนึกความซวยเข้าสู่ตัวเองนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนั่งบวกครึ่งชั่วโมงแต่ทั้งวันมันนั่งคิดลบนึกถึงลบอีกเท่าไหร่ครับวันนี้มีกี่ชั่วโมง24 ชั่วโมงกลางวันมันก็ทำอีกกลางคืนนอนกลางคืนนึกถึงเรื่องนั้นอีกนอนไม่หลับมันกิ้งแต่หัวจุดเท้าเลยกิ้งทั้งตัวเลยในที่นอนนอนไม่หลับสุดท้ายแล้วตัวเองทำเรื่องลบมากกว่าเรื่องผลสุดท้ายไม่มีอะไรดีเลยยิ่งแย่กว่าเก่าอีกเพราะหนังสือของอเมริกาที่เขาเขียนเมื่อกี้นี้เขาต้องบอกนึกถึงเรื่องบวกและนึกถึงแต่เรื่องอะไรครับเหตุการณ์ที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็จับเหตุการณ์นั้นน่ะที่สามารถทำเงินได้ทำให้เราโชคดีได้แต่เรื่องเสียหายเราก็ดูนึกแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราหยุดหนังสือเล่มนั้นน่ะเขาให้ดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ต่างกับสติถูกไหมเป็นสติไหมเป็นสติแต่ตรงนั้นมันไม่ได้เขียนมันอยู่ที่ใจเราจิตเราที่นั่งนึกถูกไหมเออแต่การนั่งฌานน่ะนั่งฌานนี่คือสามารถระบุได้เลยนะอยากได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้อยากได้เหมือนคนเมื่อกี้นี่มีคดีความ21 คดีเองนั่งสมาธินึกไปเลยพ้นละชนะละมีเงินแล้วมันชนะไปทั้งหมดได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี่11 คดีมึงนั่งอย่างเดียวเลยชนะอย่างเดียวเลยแล้วเงินล่ะมีแล้วได้แล้วมีแล้วได้แล้วจบเลยพอถึงวันนี้ปุ๊บเห็นไหมระบุไหมระบุสิเพราะบอกอะไรฮะระบุว่าชนะแล้วมีเงินแล้วไงใช่นั่งทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนเลยบอกมาถามอาจารย์จะเอาเงินมาจากไหนจะพ้นได้ยังไงตั้ง20 คดีมึงนั่งไปเลยไม่ต้องถามสุดท้ายเป็นยังไงพ้นไหมใช่เราไม่คิดลบอย่างเดียวคิดบวกเลยดึงสิ่งที่เราต้องการเข้าสู่ตัวเราเลยโชคก็เหมือนกันแท้จริงอาจารย์อยากให้พูดนะอย่างลูกศิษย์เนี่ยที่อาจารย์รู้มาเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่เดือนถึงเดือนหรือเปล่าที่ถูกรางวัลที่1 30 ล้านนี่เมื่อจะพูดได้ไหมอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้พูดฮะวันที่16 มกราเนี่ย16 มกราฉันอยากถูกรางวัลที่1ฉันไม่ต้องการไปแสวงหาถ้าฉันจะได้นะขอให้คนนำมาให้ฉันนั่งอธิษฐานขออย่างนี้สุดท้ายได้ไม่ว่าอยู่ในศาลาไหมพูดได้ไหมเพื่อจะเป็นอะไรครับเป็นกำลังใจสำหรับคนที่นั่งสมาธิและนั่งไม่ถูกวิธีและนั่งผิดวิธีสองนั่งแล้วมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติอยู่ไหมมาไหมพูดได้ไหมไม่ออกทีวีได้ไหมปิดทีวีมึงเอ้ยเขาจะพูดให้ฟังเอาแต่เสียงได้ไหมเดี๋ยวตัดต่อตัดออกไปเลยเอาแต่เสียงได้ไหมมึงมาเลยทั้งนั้นมาพูดให้เขาฟังหน่อยที่นี่นะรางวัลที่หนึ่งนะถูกมากที่สุดในประเทศไทยที่เขาเอาไปออกโทรทัศน์วิทยวัฒน์ไปเอาที่อาจารย์ขอร้องอย่าทำอย่าทำขอร้องอย่าทำเพราะอะไรเพราะมันจะอยู่ลำบากอันนี้ก็เหมือนกันที่อาจารย์ไม่บอกเพราะอะไรแต่อยากให้รู้กับคนที่นั่งสมาธิน้อยอยากให้รู้กับคนที่นั่งสมาธิไม่มีความจริงจังว่าเราอ่ะทำจริงจังหรือเปล่าคนอื่นเขาทำได้ไหมทำไมแต่ทำไม่ได้ในเมื่อคนอื่นเขาทำได้เองก็ทำได้เหมือนกันเองก็เป็นคนเขาก็เป็นคนในเมื่อเขาเป็นคน
เองก็เป็นคนเองก็ต้องทำได้นะทีวีไม่ต้องเอาแต่เสียงพอเอาเสียงพอสวัสดีนะคะทุกๆคนเพราะว่าพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่สวยด้วยดำด้วย คือเป็นคนนั่งสมาธินั่งแบบพระนั่งแบบผู้ขออย่างที่อาจารย์ท่านว่านั่งถึงขนาดที่ว่าขาหายหัวหายมองไม่เห็นอะไรเลยอ้าวอยู่ไหนวะลืมตาอ้าวอยู่นี่จบพอวันนึงอ่ะเปิดเพื่อนมันส่งไอ้นี่มาให้บอกว่าเฮ้ยมึงดูดิมันหลอกปะวะบอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูจะไปแล้วมาจริงๆวันนั้นคือปีใหม่มาพอมาถึงที่นี่ปุ๊บมาปลดสัญญากรรมมาทำบุญที่เนี่ยสร้างต้นบุญเนี่ยนึกไปถึงใครรู้ไหมคะเนนคำเฮ้ยต้นบุญเดี๋ยวอีกหน่อยขึ้น3เมตรเหมือนเดินคำคิดจริงๆคิดจริงๆแล้วพอนั่งอยู่ในเนี้ยตอนที่นั่งสมาธิที่ทำพิธีวันนั้นรู้เลยว่ามันเหมือนเนี่ยตรงเนี้ยหนูไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่หนูเป็นคือมันเหมือนน้ำที่จะพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลาพอมันเป็นแสงแวบๆมาก็เลยบอกว่าอยากได้อะรางวัลที่หนึ่งอะ30 ล้านแน่จริงถูกนะที่16เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ตัดตัวนี้แทรกนิดหนึ่งจำได้ไหมที่อาจารย์พวกสอนพวกเราว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสำเร็จมันต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างของเขาก็เหมือนกันเวลาขึ้นชานมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วถ้ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วเมื่อไหร่มันเต้นมันกระตุกหรือมันสว่างอยู่ตรงนี้รีบขอที่อาจารย์บอกมันมีที่เดียวที่ได้เร็วที่สุดถ้าขอตรงนั้นอ่ะมันจะสำเร็จแต่ส่วนใหญ่แล้วมันตรงนี้ไงมันหนึ่งมันไม่ค่อยเข้าสองอ่ะมันเข้าไม่ได้ไงตรงนี้สำคัญบอกตรงนี้ถ้าเกิดมันเกิดตรงนี้นะเวลาขอนะสำเร็จทุกคนขึ้นอยู่กับว่าตรงนี้มันเปิดหรือว่ามันทะลุเข้าไปหรือว่าเขาเรียกว่าตาที่3เนี่ยของเขาเนี่ยมันเกิดไงตาที่3เกิดพอตาที่3ปุ๊บมันทะลุเข้าไปได้ไงพอทะลุเข้าไปได้เสร็จปุ๊บมันขอปุ๊บมันได้เลยที่อาจารย์บอกพยายามสอนพวกเราว่ามันต้องทำตรงนี้กึ่งกลางระหว่างชิ้นให้ได้กำหนดฌานอาจารย์ขยายตรงนี้ให้พวกเราเข้าใจสำหรับคนที่มาใหม่ก็ดีแต่คนที่อยู่เป็นลูกศิษย์แล้วเขาจะรู้ว่ากึ่งกลางระหว่างชิ้นคือตาที่3แล้วมันจะสำเร็จต่อได้พอมานั่งตรงนี้แล้วมือเนี่ยตอนเช้าข้างเนี้ยมันขึ้นมาน่ะมันเหมือนเป็นยันเป็นเลขเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ยังว่าลมพิษเปล่าวะไม่เป็นไรก็ถูอย่างเงี้ยก็กลับไปบ้านก็ทำอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้นั่งอย่างนี้อันนี้นี่แต่ไม่ได้นั่งเป็นเวลานะจำไม่ได้นะว่าวันหนึ่งนั่งเท่าไหร่มีเวลาคือนั่งพอเวลาที่พวกลูกเด็กเล็กแดงเข้าไปไหนกันหมดแล้วก็นั่งแล้วมันจะรวมได้แบบมันรวมได้ง่ายอย่างสมาธิของที่อาจารย์สอนคราวนี้มันขึ้นมา6 ตัวเลยบอกเอาชัดชัดเอาชัดๆพอออกไปแล้วบอกว่าแล้ววันที่16เนี่ยที่เกาะสมุยเนี่ยเขาจะขายหวยกันแค่ถึงเที่ยงวันนั้นออกไปคือ11 โมงไปทำบุญแล้วก็ออกไปถ้ามันจะออกจริงๆนะไอ้6ตัวที่เห็นบนข้อมือเนี่ยให้เอามาจะไม่เดินหาคุณตาคนเนี้ยแกบอกแกขายมาทั่วเกาะแล้วไม่มีใครซื้อแกวันนั้นซื้อเหมาแผงคือ 4,000 บาทเอาทั้งแผงเลยแล้วมันมีมาจริงๆนะไอ้เลขที่6ตัวที่มันอยู่บนมือเนี่ยมันมีอยู่6ใบเอาให้หลานไปบอกว่ามึงถูกมึงเอาไปเถอะว่า มันถูกจริงๆมันบอกเนี่ยมันรางวัลที่1นะบอกหลอกกูอีกแล้วกำลังจะทำบ้านกันอยู่มันถูกจริงๆปู่ย่าตายายก็เลื่อนเข้ามาบอกมันถูกจริงๆว่ะพากันขึ้นเครื่องบินไปรับเงินจนถึงหน้ากองสลากยังบอกว่าเฮ้ยเราถูกกันจริงๆใช่ไหมไอ้30ล้านเนี่ยมันถูกจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเพื่อนที่หาดละไมเขาชวนไปเที่ยวไปนั่งกินข้าวแล้วบอกว่าไอ้อีบาเนี่ยมันหน้าได้ยังเลยวะโอ้มึงอย่าไปแย้มนะเข้าไปแรกเข้า600,000เดือนละ50,000
มึงคิดดูว่าปีนึงเนี่ยเขาเอาล่วงหน้าปีนึงจะเท่าไหร่เออไม่มีตังค์ว่ะแจกเข้าไปหมดแล้วตัวเองเหลือ 400,000 กว่าบาทพี่เชื่อไหมว่าเจ้าของเนี่ยเขาให้หนูเพราะหนูขอหนูนั่งตรงนั้นน่ะแล้วหนูมือแตะทรายหนูอยากทำเพราะหนูรู้ว่าตรงเนี้ยถ้าหนูทำได้เงินมันจะเหมือนแท่นพิมพ์อ่ะพี่เคยเห็นร้านค้าที่อยู่หน้าหาดแล้วขายพวกฝรั่งไหมมันจะเหมือนแท่นพิมพ์เงินเบียร์ขวดหนึ่งที่เขาขายเขาซื้อแค่22 บาทแต่เขาขาย120กำไรเท่าไหร่พี่หนูอยากได้คนอย่างหนูไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะหนูไม่มีเงินทำสัญญา5 ปีพี่รู้ไหมว่ามีคนเอาเงินมาให้หนูทำสัญญา5 ปีแล้วเจ้าของให้หนูสัญญา10 ปีด้วยนี่คืออำนาจกำลังของสมาธิหนูไม่ได้นั่งแบบจับหนูไม่ได้นั่งเป็นพีกเหมือนคนอื่นนะพี่หนูนั่งทุกครั้งที่หนูมีเวลาหลับตาแล้วรวมเลยได้ถามว่ารวมยังไงที่อาจารย์เขาสอนน่ะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกแรงแล้วหยุดปล่อยผ่อนแล้วมันว่างไปเองพี่อันนี้เรื่องจริงพิสูจน์ได้ด้วยหนูอยู่เกาะสมุยบ้านหนูจะขึ้นเดือนไทย9 หลังอีก9 เดือนแล้วหนูต้องได้ด้วยเพราะหนูขอแล้วเมื่อกี้หนูขอแม่ธรณีตอนอาจารย์ทำอัญเชิญแม่พระธรณีอัญเชิญเทวดาหนูขอแล้วหนูได้ด้วยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่หนูมาหนูไปที่ลาวหนูไปที่วัดแม่ศรีเมืองคนที่นั่นบอกว่าไอ้เนี่ยถ้า50ครบ50เมื่อไหร่มึงไม่ได้1,000,000,000มึงขี้ใส่ถุงน้ำปลาหัวกูอย่างเงี้ยแต่หนูเชื่อหนูได้จริงหนูได้จริงไม่เคยรู้จักอาจารย์ออสเลยสามีหนูเป็นคนเป็นชาวเยอรมันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ถามว่าอันนี้พวกเงินคำไหมสวยแล้วอาจารย์พวกเงินคำไหมกูไม่มีน้องเงินคำนะเว้ยพวกเขาเห็นต้นอันเนี้ยพี่เนี่ยต้นบุญเนี่ยแล้วเขาก็ไปเห็นที่ลาวอีกอันนี้ก็พวกเนินคำใช่ไหมอ้าวตบมือเขาหน่อยสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะมันทำได้จริงเขาทำได้พวกเราก็ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้แต่พวกเรานั่งจริงหรือเปล่าตั้งใจจริงหรือเปล่าที่อาจารย์สอนน่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้มากมายกายกองขนาดไหนเลยอาจารย์พาทำสำเร็จหมดแต่ขออย่างเดียวอ่ะคือพวกเราต้องทำสองอย่าคิดลบอย่าโกรธที่อาจารย์สอนอ่ะไม่โกรธไม่เกลียดไม่คาดไม่พยาบาทห้ามคิดลบไปอย่าคิดลบใครต้องการเงินใครอยากมีชีวิตที่ดีที่ใครอยากมีครอบครัวมีความสุขอาจารย์ทำอยู่สองเรื่องไว้เป็นลูกศิษย์ข้าเองต้องมีเงินเองต้องรวยสองครอบครัวต้องมีความสุขไม่ทะเลาะกันใครมีปัญหาเรื่องนี้มาที่นี่ไม่มีปัญหาเลยได้ทุกคนแต่เรื่องอื่นไม่รู้นะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ไม่ผิดหวังเลยเรื่องโชคได้หมดแต่ต้องนั่งสมาธิต้องปฏิบัติต้องทำสำเร็จหมดในเมื่อคนอื่นเขาทำได้อาจารย์ก็ให้พวกเราเห็นแล้วนี่และอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะก็ให้ลูกศิษย์ที่เขาสำเร็จจริงๆมาทำและอย่าลืมนะที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องรางวัลที่1ของประเทศไทยและหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็ชอบไปสอแสวงหาทำไมต้องเป็นอุดรทำไมต้องเป็นอีสานมันมาได้ยังไงที่นี่มันทำไมนะที่นี่ต้องเป็นที่นี่ก็ที่นี่เขานั่งดึงเอาอะเขาเรียกเอาไงก็บอกแล้วว่าพลังงานของนั่งสมาธินั่งฌานนั้นเป็นพลังงานไหมเราคิดดูสินี่ก็พลังงานหนึ่งนี่ก็พลังงานหนึ่งถ้ามันรวมกันเวลาอาจารย์นั่งเสร็จปุ๊บพลังงานมันจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนที่มันวิ่งเข้ามาสู่ที่นี่พอเวลาอาจารย์เบิกบุญเสร็จปุ๊บเปิดกรุปุ๊บขอปุ๊บขอบุญมันส่งมาที่นี่เลยมันเป็นลำแสงมหึมาที่ใหญ่มากพวกเรารอรับอย่างเดียวเลยทำไมที่นี่ถึงสำเร็จเร็วแต่พวกเราต้องนั่งไงไม่นั่งไม่ได้ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไม่ใช่ละไม่ได้อยากมีเงินไหม
อยากมีความสุขไหมอยากรวยไหมจะทำตามไหมเริ่มทีนี้เตรียมใจให้พอสูดลมหายใจลึกๆผ่อนคลายผ่อนคลายหายใจลึกๆขยักลมหายใจได้ขยักเพราะมันจะทำให้เข้าเร็วหายใจลึกขยักลมหายใจแล้วก็ผ่อนเป็นช่วงๆมันจะเข้าเร็วเข้าสู่สมาธิได้เร็วส่งอารมณ์ตรงนี้ให้มันได้จากนั้นเราก็จะบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฆ่าไม่พยาบาทนะครับหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกหายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดหายใจออกหายใจเข้าไม่อาฆาตหายใจออกหายใจเข้าไม่พยาบาทหายใจออกบริกรรมอย่างนี้นะสักอีก3นาทีจากนั้นเราก็จะเดินปัญญาพิจารณาอานาปานสติลมหายใจ8อย่างลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจลึกลมหายใจตื้นลมหายใจหนักลมหายใจเบาลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียด
จากนั้นพิจารณาลมหายใจอานาปานสติลมหายใจ8อย่างครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราหายใจละเอียดนะครับหายใจเข้าลมละเอียดหายใจออก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 ให้บริกรรมอย่างนี้อีกสัก3นาทีโดยเฉพาะลมหายใจละเอียดจากนั้นยืดตัวตรงนิดนึงอาจารย์จะพาพวกเราขึ้นฌานนะครับขั้นตอนนี้สำคัญถ้าเกิดใครขยับลมหายใจได้มันจะมีพลังงานตรงนี้แรงขึ้นนะฮะก็ทำได้เลยถ้าเกิดขยับหายใจไม่ได้ผ่อนลมหายใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หายใจปกตินึกตามอาจารย์ด้วยนะครับเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศา
โลมานาขาธรรมตาตะโจตะโจธรรมตานาขาโลมาเกษาเกษาโรมานาขาธรรมตาตะโจตะโจธรรมตานาขาโลมาเกษาทิ้งคำบริกรรมวันนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับนึกถึงเรื่องนั้นดึงเข้ามาหาเราเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วเนี่ยดึงเข้ามาที่อาจารย์บอกอะนะเหมือนไอ้คนเนี่ยไอ้ดำเนี่ยที่มันถูก30ล้านเนี่ยมันดึงเข้ามานะพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บถ้ามันสว่างอะผลักเข้าไปในหัวมันเลยให้มันทะลุเข้าไปในหัวเลยอธิษฐานจิตเลยขอเลยอยากได้อะไรมันก็จะพุ่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแสงสว่างไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรสำเร็จเหมือนกันเพียงแต่ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานานหน่อยเท่านั้นเองกำหนดระบุเจาะจงเลยอยากได้เงินอยากได้งานอยากได้โชคอยากชนะคดีอยากขายบ้านขายที่ซื้อบ้านซื้อที่ทำได้หมดเลยระบุเลยครับระบุเจาะจงเลยระบุเจาะจงเลยเราอยากได้อะไรได้หมดดึงเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วแสงสว่างมันไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำไปก่อนนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จสำเร็จเหมือนกันแต่เป็นช้านิดนึงถ้าเกิดใครทำได้ตรงนี้มันสำเร็จเร็วเห็นผลเร็วเดี๋ยวตั้งใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยด้วยเตรียมตัวดึงนะดึงเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วจะมีแสงสว่างหรือไม่มีแสงสว่างตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยอย่ากังวลเรื่องนี้นะแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังรูกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีมาเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ที่อยู่นอกศาลาในศาลาแห่งนี้ให้เกิดผลสำเร็จในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญด้วย1 2 3ดึงเลยครับดึงได้เลยขอเชื่อมโยงพระยาบุญขอเบิกบุญด้วยท่านมาหรือยังถ้าท่านมาแล้วขอเบิกบุญนะจากท่านแม่พระธรณีผู้รวบรวมบุญ
มาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่อยู่ศาลาในนอกศาลาให้เกิดผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานเป็นธุรกิจอาชีพการงานทุกอย่างตามแรงอธิษฐานจิตของแต่ละบุคคลไม่ว่าใครปรารถนาเรื่องอะไรขอให้สำเร็จทุกเรื่องขอให้ท่านส่งบุญมาด้วยเอาเข้ากึ่งกลางระหว่างชิ้วเลยครับถ้าเกิดมันไม่เข้าหรือมันจ่อใช้มือแตะก่อนแตะกึ่งกลางระหว่างชิ้วเป็นการนำล่องแตะนิดนึงพอรู้สึกว่ามันเชื่อมแล้วก็มือออกให้มันรู้ว่าเนี่ยมันต้องเข้าตรงนี้มันต้องมาตรงนี้เหมือนน้ำมันไหลอ่ะฝนตกมาน้ำไหลทีนี้ก็ถ้ามันไม่มีร่องน้ำน้ำก็จะไหลไปไม่ได้ทำร่องน้ำเหมือนกับทำร่องอ่ะให้มันเข้าแตะกึ่งกลางระหว่างคิ้วให้มันเข้าตรงนี้มันจะได้สำเร็จเร็วนำร่องคลื่นของสมาธิอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ดึงเลยครับขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังคตวิทูท่านผู้รวบรวมบุญขอเบิกบุญจากท่านมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่อยู่นอกศาลาในศาลาแห่งนี้ให้เขาประสบผลสําเร็จตามแรงที่เขานั่งสมาธิกําหนดปรารถนาแต่ละเรื่องไม่ว่าใครปรารถนาเรื่องอะไรขอให้ทุกคนได้เรื่องนั้นดึงเลยครับเอาเข้ามาเลยครับใครต้องการเงินใครต้องการงานใครต้องการโชคใครต้องการเรื่องธุรกิจนะทุกอย่างใบสัมปทานก็ดีใบหุ้นก็ดีซื้อขายก็ดีทำได้ทุกอย่างดึงเข้ามาเลยได้ทุกเรื่องเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น3ครั้งนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะเป็น3ครั้งนะครับขอเชื่อมโยงแม่พระธรณีอยู่เรื่องสังคตังรูปทูขอเบิกบุญจากแม่พระธรณีแม่พระธรณีอยู่เรื่องสังคตังรูปทูถ้าอยู่แล้วขอบุญทั้งหลายอดีตชาติภพชาติชาติปัจจุบันนี้ขอเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่อยู่ในศาลาและนอกศาลาแห่งนี้ให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าใครต้องการเรื่องอะไรขอให้ทุกคนนั้นเกิดความสำเร็จทุกเรื่องจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองครับไม่ต้องใช้ภาษาบาลีนะครับเป็นภาษาไทยให้มันเข้าใจให้เรารู้เรื่องให้เราเข้าใจให้เราเรื่องขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จให้ข้าพเจ้ารุ่งเรืองร่ำรวยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าไม่มีอุปสรรคแล้วไม่มีใครผู้ใดมาขวางกั้นข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้าคือผู้ที่ทำอะไรแล้วสำเร็จทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์ต่อไปอีกแล้วมีความสุขตลอดไปทุกคนภายในครอบครัวตลอดทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานและบริวารทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสุขให้พูดภาษาไทยเลยครับไม่ต้องภาษาบาลีถ้าพูดภาษาบาลีแล้วมันไม่เข้าใจต้องพูดภาษาไทยเลยข้าพเจ้าได้รับบุญข้าพเจ้ามีบุญมีความสุขมีความสำเร็จมีความสมหวังสำเร็จทุกเรื่องจากนั้นให้แผ่เมตตาให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายอันดับแรกแผ่ให้กับพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ทุกคนก่อนไม่ว่าจะพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตหรือท่านล่วงลับไปแล้วก็ดีครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ดีต้องแผ่เมตตาให้ครับต้องแบ่งบุญนี้ให้ครับเพราะท่านเป็นผู้ที่ให้ความรู้ท่านผู้สอนให้เรามีความรู้มันต้องให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจากนั้นให้พักกิจครับพักกิจคือหยุดความคิดปิดสวิตช์สมองปิดสวิตช์ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสงบนิ่งตัวนี้จะทำให้เรานี่มีพลังงานกลับคืนมาสู่ตัวเราทำให้เราสดชื่นทำให้เราเนี่ยแก่ช้าร่างกายผิวพรรณของเราจะผ่องใสขึ้นเขาเรียกพักกิจสำคัญมากนะครับพักกิจเพราะสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเราใช้พลังงานจิตทั้งนั้นเลยเมื่อพลังงานจิตตรงนี้ถูกใช้งานไปเรื่อย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 อยู่อยู่ปุ๊บลืมตาปุ๊บเหมือนกับรถอะรถที่มันวิ่งเร็วๆแล้วมันเราเหยียบเบรกปุ๊บรถคว่ำเลยนะรถพลิกเลยมันพลังงานจิตก็เหมือนกันที่เราใช้ไปเยอะๆอยู่อยู่ลืมตาเลยไม่ได้นะสิ่งที่ตามมาหนึ่งคือกายละเอียดแตกกายทิพย์แตกจิตแตกตรงนี้จะมีความกลัวตกใจและเข้าสมาธิระยะหลังๆนี่มันจะ
มีความกลัวแล้วก็เข้ายากมันจำเป็นนะต้องพักจิตยกตัวอย่างง่ายมากเลยเนี่ยเหมือนรถวิ่งเร็วๆแล้วเหยียบเบรกเนี่ยหยุดเหยียบเบรกจึ๊กอย่างพวกนี้รถพลิกเลยรถคว่ำเลยเหมือนเราวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วเราหยุดไม่ได้หรอกล้มเลยหกล้มเลยมันจำเป็นและสิ่งที่ตามมาคือผิวพรรณผ่องใสร่างกายสดชื่นพลังงานของเราก็แข็งแรงนะมีความแข็งแรงตรงนี้กายละเอียดก็แข็งแกร่งนะกายทิพย์แข็งแกร่งไม่ตกใจง่ายไม่กลัวไม่ตกใจไม่กลัวอันนี้ต้องพักจิตไม่พักจิตไม่ได้เมื่อพักจิตแล้วอย่าลืมตาขึ้นทันทีนะครับค่อยๆลืมตาสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้อธิษฐานจิตดึงเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วเป็นตาที่3ขอความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอสำเร็จเลยครับอยากได้เรื่องอะไรเป็นเงินเป็นงานเป็นโชคเป็นชนะมีคดีความขายบ้านขายที่ขายรถซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถขอโชคสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ